ผมเชื่อหลายท่านคงจะคุ้นเคยกับปั๊มน้ำมันตราดาวนะครับก็คือทางด้านของ Caltex นะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ทางด้านของ SPRC นะครับหรือว่าบมจ. Star Petroleum Refining นะครับก็มีการปิดดีลเข้าซื้อกิจการนะครับของสถานีบริการน้ำมัน Caltex จาก Chevron แล้วด้วยเงินลงทุนเนี่ย 5,560 ล้านบาทนะครับแล้วก็ได้เป็นเจ้าของปั๊ม Caltex 450ทั่วประเทศเลยนะครับพร้อมกับได้หุ้นของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพหรือว่า BAFS BAFS อีก 2.51% แล้วก็หุ้นบริษัทท่อส่งปิโตรเลียม 9.91% วันนี้เรามาคุยนะครับว่าผู้บริหารของ Star Petroleum Refining หรือว่า SPRC นะครับเขามองเห็นอะไรในการลงทุนในดีลนี้พูดคุยกับเราในวันนี้นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลังนะครับของบริษัท Star Petroleum Refining จำกัดมหาชนคุณนุสราสมกิจมีรักครับคุณนุสราสวัสดีครับสวัสดีค่ะดร.วิทย์ค่ะสวัสดีครับคุณนิสราถามแบบนี้บางคนอาจจะไม่ค่อยมีความคุ้นเคยนะครับกับเรื่องของดีลนี้สักเท่าไหร่อยากให้เราเล่าให้เราฟังสักนิดนะครับว่าเหตุผลที่ทางของสตาร์นี้เนี่ยปิโตรเลียมนะครับรีไฟนิ่งเนี่ยใช้เงินลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาทในการเข้าไปซื้อเครือข่ายนะครับของ Caltex 400กว่าสาขานี้เราเล็งเห็นโอกาสอะไรเราถึงเดินหน้าเข้าไปลงทุนครับจริงๆเดี๋ยวขอแก้ไขตัวเลขนิดนึงอะค่ะจริงๆคือเงินลงทุนเนี่ยตอนนั้นที่เราเคยแจ้งไปเนาะประมาณ 5,000 ล้านนะคะแต่ว่าเงินลงทุนที่เราลงทุนไปล่าสุดเนี่ยก็คือประมาณ 3,000 ล้านเพียงแต่ว่าส่วนเงินลงทุนตัวนี้เนี่ยก็คือในส่วนต่างอีกประมาณ 1,000-2,000 ล้านเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นส่วนของเงินลงทุนในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยก็คือจะรอตัวเลขที่มันไฟนอลอีกทีนึงอะค่ะอันนั้นก็คือในเรื่องของแก้ไขตัวเลขทีนี้ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยโอกาสในการลงทุนเนี่ยคือที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งอะค่ะก็เป็นบริษัทภายใต้เชฟรอนแล้วก็ในขณะที่ปั๊มก็คือภายใต้เชฟรอนเรามีผู้ถือหุ้นที่เป็นแม่อะค่ะก็คือเชฟรอนเหมือนกันทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะเรามีโอกาสจริงๆแล้วเนี่ยคือบริษัทหนึ่งเป็นโรงกลั่นบริษัทหนึ่งเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายจะทำยังไงที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นเชฟรอนเองหรือว่าผู้ถือหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อะค่ะมองว่าเอ๊ะจะเพิ่มโอกาสได้ยังไงโดยที่ในเรื่องของการมองในเรื่องของตัว value chain นะคะเพิ่มมูลค่ายังไงทำธุรกิจยังไงให้มันครบวงจรเราก็เลยมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นเชฟรอนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของธุรกิจพลังงานเราก็เลยมองว่าการที่เรามารวมกันเนี่ยมันน่าจะเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันในการเติบโตให้กับบริษัทได้มากกว่าค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือในเรื่องของความมั่นคงของพลังงานในประเทศเนี่ยการที่เราทำธุรกิจร่วมกันไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นหรือว่าการจัดจำหน่ายเนี่ยมันก็เสริมสร้างความมั่นคงของทางพลังงานให้กับประเทศด้วยอะค่ะครับงั้นทีนี้ผมถามเพิ่มเติมว่าการซินเนอร์จี้กันแบบนี้นะครับมันจะส่งผลนะครับต่อภาพธุรกิจในอนาคตอย่างไรบ้างครับในเรื่องของภาพธุรกิจอะค่ะก็คือเรามองในเรื่องของ synergy ก็คืออย่างแรกอย่างที่ได้เรียนไปว่าเอ้ยในเรื่องของตัว value chain optimization ที่ว่าเอ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คือขายน้ำมันให้กับบริษัทที่จัดจำหน่ายก็คือปั๊มน้ำมันนะคะเพื่อไปจัดจำหน่ายทีนึงจริงๆแล้วเนี่ยเอ้ยเรากลับมามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำยังไงเช่นยกตัวอย่างในเรื่องของเซลล์ channel optimization ว่าไอ้แทนที่เราจะต้องขายเป็นทอดๆในอนาคตเนี่ยเราสามารถขายทอดเดียวได้ไหมตรงเนี้ยที่เรามองว่าเอ้ยมันน่าจะเพิ่ม value ให้กับบริษัทได้แล้วก็ในเรื่องของ synergy อื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว cost savingค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบ็กออฟฟิศหรืออะไรที่มันเป็นฟังก์ชันเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้เรามองว่าเอ๊ะเราน่าจะสตรีมไลน์โปรเซสได้ค่ะครับทีนี้ผมถามเพิ่มเติมอย่างนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับดีลนะครับที่ทางด้านของบางจากนี้เนี่ยไปซื้อบรรดาโครงสร้างพื้นฐานของทางด้านของเอสโซเข้ามานะครับก็รวมถึงสถานีบริการน้ำมันด้วยสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลกระทบอย่างไรครับต่อในเรื่องของการแข่งขันว่าในเรื่องของปั๊มน้ำมันนะครับจริงๆแล้วในส่วนของบางจากกับเอสโซค่ะก็ถ้าถามว่าดิวเทียบกับของทางเราเนี่ยก็คือทางของเราอาจจะไซส์ไม่ได้ใหญ่แต่ว่าด้วยความที่เรามองว่าจริงๆแล้วคือแบรนด์ของ Caltex ก็คือมีจุดแข็งในเรื่องของคุณภาพของน้ำมันในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเราก็มั่นใจว่าเราเนี่ยคือมองเห็นศักยภาพในการเติบโตจากการรวมของ SPRC กับตัวปั๊ม Caltex อ่ะ
เราก็คือในขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆเราก็คือมีการวางกลยุทธ์ว่าเราจะมีการนอกจากตัวซินเนอร์จี้ต่างๆเนี่ยแล้วเราก็มีการวางแผนว่าเราจะมีการขยายปั๊มยังไงเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดจำหน่ายยังไงหรือว่าในเรื่องของตัวที่เป็นตัวนอนฟิวอะค่ะธุรกิจต่างๆที่อยู่ในปั๊มน้ำมันที่เราจะเสริมสร้างตรงนั้นเพิ่มขึ้นยังไงอะค่ะตรงนั้นครับค่ะนะฮะทีนี้ผมถามเพิ่มเติมว่าในเรื่องการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยนะครับมีส่วนในเรื่องของการที่เราเนี่ยได้มีแชร์เข้าไปนะครับในส่วนของบริษัทที่เกี่ยวกับท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมกับเรื่องการที่เราเข้าไปมีแชร์กับบัสนะครับก็คือบริษัทเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพด้วยอีก 2.51% ส่วนนี้มีความสำคัญในเชิงธุรกิจยังไงบ้างครับจริงๆแล้วในส่วนของตัวแท็บไลน์ก็คือท่อส่งน้ำมันเนี่ยคือเนื่องจากในการที่ขนส่งน้ำมันตั้งแต่ลงกลั่นไปถึงบริษัทที่จัดจำหน่ายน้ำมันจนไปถึงผู้ค้าน้ำมันต่างๆเนี่ยก็คือขนส่งผ่านทางท่อเพราะฉะนั้นก็คือมีความจำเป็นที่เราจะต้องไปถือหุ้นในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการจัดจำหน่ายขนส่งอะค่ะในเรื่องของบาร์ก็คือลักษณะเดียวกันก็คือเรามีการจำหน่ายน้ำมันเจ็ตให้กับการบินเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยก็คือบริษัทที่เราเข้าไปถือหุ้นเนี่ยคือจริงๆเดิมก็คือเป็นบริษัท Caltex เดิมที่เขาถือหุ้นแล้วเราก็คือไป acquire มาก็คือ acquire ในหุ้นของส่วนบริษัทเหล่านี้เข้ามาด้วยอะค่ะครับชัดเจนเลยทีนี้คำถามสุดท้ายนะครับในช่วงนี้โลกนี้มีช่วงของการเปลี่ยนผ่านแพลตฟอร์มพลังงานจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดนะครับสิ่งนี้เนี่ยทางด้านของSPRC มองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับในส่วนของ SPRC อะค่ะคือเราก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็น New Energy หรือ Green Energy อะค่ะแล้วทางบริษัทเองเนี่ยก็ได้กำลังศึกษาถึงโอกาสในธุรกิจเหล่านี้แล้วก็จริงๆเราก็มองไปถึงโอกาสในธุรกิจอื่นๆด้วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้มากขึ้นโดยในส่วนของเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยก็คือเราก็มองไปถึงว่าจะทำยังไงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับทางบริษัทแล้วก็ในส่วนของผู้บริโภคค่ะแล้วในขณะที่ในส่วนของตัวพนักงานเองเนี่ยคือเราก็มีโครงการในการที่จะเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อให้มีความพร้อมในการมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้วยซึ่งก็เป็นกลยุทธ์สำคัญส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการเติบโตระยะยาวค่ะชัดเจนมากวันนี้ยังไงขอบคุณคุณนุสรามากนะครับมาให้ข้อมูลกับเราด้วยขอบพระคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะนะครับสวัสดีครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนะครับในอุตสาหกรรมพลังงานนะครับอย่างที่ได้ทราบนะครับว่าทั้ง2บริษัทก็นะครับเป็นทางด้านลูกของทางChevron ด้วยกันทั้งคู่ครั้งนี้ก็เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการตัว supply chain ด้วยนั่นเองนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ